สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่งาน DevCon Southeast Asia นะครับก็เป็นงานวันแรกตอนนี้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในทุกๆ2ปีปกติก็จะมีผู้เข้าร่วมที่ Builder กับ User จะมาเจอกันวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วไปดูกันว่าข้างในมีผลงานดีๆอะไรบ้างอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มาร่วมงานมาจากที่ไหนของโลกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาหมุดไปปักกันนี่เราอยู่กับหัวหน้าพรรคประชาชนครับเดี๋ยวเรามาดูความกิ๊กของเขาดีกว่าเราไปเดินเจอกระดาษแบบนี้มาอยากรู้ความหมายของแต่ละอันลองให้หัวหน้าพรรคเราเดาหน่อยดีกว่าแต่ละอันนะพี่เทงเริ่มอันไหนก่อนก็ได้ครับหยิบอันที่รู้ก่อนได้ไหมได้ได้หยิบอันที่รู้ก่อนเหมือนจะรู้อันนี้พอดีได้เฉลยมาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือตัว EIP จริงๆก็คล้ายๆในภาษาซอฟต์แวร์จะเรียกว่าคล้ายๆ request for change เนาะอย่าง EIP ก็คือเป็น Ethereum Improvement ก็คือเราต้องการพัฒนาโปรโตคอลให้มันดีขึ้นยังไงฮะอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามมัดรวมทุกๆอันแล้วก็ไปแพ็คใส่อันเดียวเนาะชื่อแพ็คเพ็กตราใช่ไหมแต่อันนึงจะถามไม่ได้จะถามลึกไปไม่มีอะไรอื่นแล้วลึกไปเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่พวกเรากำลังหาความหมายกันอยู่เหมือนกันงานโกลบอลแบบนี้มาจัดที่ไทยรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่ามันต้องไปยังต่อจริงจริงมันเป็นโอกาสที่หลากหลายวันนี้เดินดูงานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในงานมีห้องนวดมีห้องให้เรานอนได้มีห้องให้นั่งสมาธิได้แต่ที่สำคัญมีพื้นที่ co-working space ให้ builder นะครับ builder ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ developer ในโลกอีเธเรียมเนี่ยมาเจอกับฝั่ง user ได้นะครับคนจากหลากหลายประเทศแต่เมื่อกี้ตอนเข้างานมามีแผนที่ให้จุดว่าใครมาจากที่ไหนบ้างในงานมีอะไรสนุกมากมายอย่างเช่นมีน้องกบนะฮะสแกน QR code เพื่อที่จะเก็บ point แล้วก็ไปแลกของสะสมได้ถ้างานแบบนี้มาจากที่ไทยอีกเราคิดว่าประเทศไทยเราต้องต้อนรับยังไงก็จุดหนึ่งที่เขาเลือกจัดที่ประเทศไทยอย่างหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพราะว่าวีซ่าเราเนี่ยค่อนข้างได้ง่ายเนาะในแง่ที่ว่าเขาก็เองก็อยากให้คอมมูนิตี้ของอีเธเรียมเนี่ยเข้าถึงได้จากคนทุกประเทศก็เลยเลือกจัดที่ประเทศไทยนะเดี๋ยวท่านได้ยินมาเหมือนกันเนี่ยก็คือในเรื่องของคนที่พูดง่ายคือเป็นสายกิ๊กอยากจะเข้ามาทำงานในประเทศด้วยแล้วก็แบบมาพักผ่อนด้วยก็เรื่องของดิจิตอลโนแมดวีซ่าต่างๆนะครับที่ยังคิดว่ายังไม่ง่ายเพียงพอนะที่จะได้ส่งเสริมให้คนที่เป็น developer สายอิตาเลียนจริงๆเนี่ยเข้ามาทำงานได้ในประเทศไทยได้อย่างดียิ่งขึ้นครับเมื่อกี้ไปดูบูธนึงมาชื่อ Project CK Passport นะครับก็เป็นการเอาเทคโนโลยีอิตาเลียนนะครับมาทำในเรื่องของดิจิตอลไอเดนติตี้นะครับเห็นเขาเอามือถือมาสแกนพาสปอร์ตแล้วก็ไปปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พูดง่ายคือรักษา privacy นะครับก็คือต้องผ่านคอนเซนต์ของยูเซอร์เราถึงจะให้เว็บไซต์เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราได้อย่างเช่นในเรื่องของการให้บริการบางอย่างที่จำเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลต้องยืนยันอายุของผู้ใช้งานนะครับการที่มีดิจิตอลไอดีแบบนี้ที่เชื่อถือได้เนี่ยก็จะทำให้บริการออนไลน์ต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้น